19นาฬิกาตำรวจสน.ชนะสงครามปล่อยตัวชั่วคราว2กรรมการบริษัทอินโดแบงคอกฟิล์มกรณีจัดฉากถ่ายทำภาพยนตร์เกี่ยวกับการขายของเล่นผู้ใหญ่หรือเซ็กซ์ทอยส์ที่ถนนข้าวสารพรุ่งนี้ไปศาลแขวงดุสิตทนายความระบุทางบริษัทขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นและสั่งให้หยุดถ่ายทันทียอมรับการทำงานมีหลายคนหลายทีมอาจจะสื่อสารไม่ตรงกันตำรวจสภ.คลองหลวงเข้าตรวจสอบเหตุนักศึกษาหญิงจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายที่หอพักแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยรปภ.หอพักช่วยไว้ได้ทันส่วนเพื่อนชายระบุเพื่อนหญิงป่วยเป็นโรคไบโพล่าเรียกร้องให้อยู่ด้วยตลอดเวลาเจ้าหน้าที่เตรียมประสานผู้ปกครองรับตัวกลับไปรักษาผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เตรียมแถลงผลตรวจ DNA ลอตเตอรี่รางวัลที่1จำนวน5ใบ30ล้านบาทว่าเป็นของอดีตข้าราชการตำรวจหรือครูชำนาญการพิเศษที่แจ้งว่าลอตเตอรี่หาย14นาฬิกาพรุ่งนี้โดยจะเชิญเจ้าหน้าที่สลากกินแบ่งรัฐบาลและตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรีรับฟังรายละเอียดด้วย